สวัสดีครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่6ในการสอนเขียนโปรแกรมภาษา Python นะครับวิดีโอนี้เราจะเรียนกันเรื่อง Lisp นะครับ Lisp นะครับซึ่งเป็น programming language อื่นจะเรียกว่า array นะครับภาษาอื่นจะเรียกว่า array แต่ Lisp กับ array Lisp ในภาษา Python กับ array ในภาษาอื่นมีส่วนคล้ายกันเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวนะครับList จะเป็น data structure หรือโครงสร้างข้อมูลที่สำคัญมากในการเขียนโปรแกรมภาษา Python ทีเดียวนะครับฉะนั้นเนี่ยถือว่าวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอที่สอนในส่วนที่เรียกว่าเกือบจะเป็นหัวใจของการเขียนโปรแกรมภาษา Python เพราะว่าเวลาเราเขียนโปรแกรมภาษา Python สิ่งที่เราทำอยู่ก็คือจัดการกับ list ของข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบต่างๆนะครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นสิ่งที่เราต้องการนั่นเองนะครับ list นะครับจริงๆแล้วมันคืออะไรเอ่ยมันคือ sequence นะครับหรือว่าลำดับเรียงกันต่อของ items นะครับหรือสิ่งของนะครับซึ่งเราจะพูดกันว่าสิ่งของนั้นเป็นอะไรก็ได้นะครับสิ่งของนั้นเป็น value เป็นอะไรก็ได้จะเป็น integer เป็น string เป็น float เป็น boolean หรือแม้กระทั่งเป็น list ด้วยตัวกันเองหรือว่าเป็น dictionary เป็น tuple ที่เราจะเรียนต่อๆไปในวิดีโอต่อๆจากนี้นะครับได้หมดเลยเรียงต่อกันได้หมดเลยนึกภาพขบวนรถไฟนะครับนั่นแหละครับคือ list นะครับ list คือของที่จะเรียนต่อๆกันนะครับวิธีการสร้าง list นะครับผมสมมติว่าให้ list ชื่อ t นะครับก็คือใช้วงเล็บก้ามปูนะครับ2ตัวเปิดปิดนะครับตอนนี้นะครับ t เท่ากับตัวนี้ก้ามปูเปิดปิดเนี่ยนะครับ t ก็จะเป็น list ว่างๆแล้วดูสิครับว่า t คืออะไรนะครับ t เป็น list id นะครับ t ก็อยู่ตรงไหนสักตรงหนึ่งในหน่วยความจำนะครับนอกจากใช้แต่ก้ามปูเปล่าๆนะครับเราจะใช้ t เท่ากับ list นะครับใช้ฟังก์ชันนี้ครับใช้ฟังก์ชันนี้ก็จะสร้าง list เปล่ามาเหมือนกันนะครับก็มีเป็นทางเลือกนะครับดูความยาวของ t หน่อยสิครับเลนนะครับเมื่อก่อนเราใช้เลนนะครับในการหาความยาวของ string นะครับ string กับ list มีความใกล้เคียงกันมากทีเดียวนะครับซึ่งในหัวข้อในวิดีโอนี้ก็จะบอกความแตกต่างและความเหมือนต่อๆไปนะครับแต่ตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่านะครับมันเป็นรายการที่เรียงต่อๆกันฉะนั้นฟังก์ชันที่ใช้งานกับมันได้ก็ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันแล้วก็เรียนรู้กันต่อไปนะครับไหนเราลองมาสร้างลิสต์ที่มีอิเลเมนต์นะครับมีไอเทมนะครับหรือมีสิ่งของอยู่ภายในหน่อยสิครับนะครับเมื่อกี้ผมใช้ภาษาอังกฤษคำว่านะครับ items นะครับก็คือสิ่งของ elements ก็คือสิ่งของ values นะครับ objects นะครับพวกนี้จะเป็นซินโนนิมของกันและกันนะครับในภาษาอังกฤษนะครับวิดีโออย่างนี้นะครับสอนเขียนโปรแกรมก็อดไม่ได้ที่จะหลุดไทยคำอังกฤษคำไปบ้างนะครับอย่าลืมว่าภาษาอังกฤษคือสิ่งที่เราก็ต้องเรียนรู้เพราะว่ายังไงก็ตามเทคโนโลยีเหล่านี้มันมาจากต่างชาตินะครับมาในภาคภาษาอังกฤษนะครับโอเคไหนมาดูความยาวของ t กันหน่อยสิครับเมื่อกี้6 1 2 3 4 5 6ถูกต้องเนาะนะครับไหนลองดูลิสต์ที่มีความซับซ้อนหน่อยสินะครับมี value หลายๆแบบนะครับแล้วก็ x นะครับอันนี้คือความแตกต่างใน array ในภาษาอื่นๆนะครับลิสต์ในลิสต์เราสามารถเอา value นะครับของหลายๆประเภทนะครับมาอยู่รวมกันในลิสต์เดียวกันได้นะครับ x นะครับมี4ไอเทมซึ่งแต่ละไอเทมเป็น type ที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับดูสิครับนอกจากนั้น list ยังสามารถเก็บ list ได้ด้วยนะครับดูสิครับถ้าเราจะให้อย่างนี้ล่ะนะครับ1แล้วก็a b นะครับ2 3อะไรดีเอ่ยเอา true ก็ได้นะครับดู y สิครับดูซิว่า length หรือความยาวของ y เนี่ยมีเท่าไหร่เอ่ยนะครับให้เดานะครับหลายคนบอกว่า4ก็ผิดนะครับเพราะจริงๆมันคือ
3นะครับ1 element ก็คือ element นี้นะครับ2 element คือ element ตัวที่1 element แรกคือ element นี้ element ต่อมาคือ element นี้นะครับซึ่งมันคือ list element ถัดมาก็คือ element นี้นะครับเวลาเห็นเรียงๆกันอย่างนี้นะครับ element แรก element ที่2 element ที่3 element แรกนะครับ index มันคืออะไรครับ index มันคือ0นะครับเวลาเราเขียนโปรแกรมนะครับอย่าลืมนะครับ index ในการเขียนโปรแกรมนะครับโดยส่วนใหญ่จะเริ่มต้นที่0ไม่ใช่1นะครับอันนี้มี3 element นะครับ index ท้ายสุดจะเป็น2นะครับก็คือ0 1แล้วก็2นะครับเดี๋ยวลองดูตัว t เมื่อกี้นะครับเป็นอย่างนี้นะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ list เนี่ยนะครับเราสามารถเข้าถึงข้อมูลของแต่ละตัวได้ด้วย index ได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับเหมือนกับที่เราใช้กับสตริงนั่นเองนะครับ y 0นะครับก็เป็น1ใช่ไหมครับ y ตรงนี้นะนะครับเห็นไหมครับทายซิว่าถ้า y นะครับที่เป็น1จะเป็นอะไรเอ่ยนะครับเป็นลิสต์อีกตัวหนึ่งแล้วถ้าผมพิมพ์อย่างนี้ล่ะนะครับแล้วก็0นะครับมีก้ามปูนะครับซ้อนกัน2ตัวหมายความว่าไงครับก้ามปูตัวแรกส่งผลลัพธ์ที่เป็นลิสต์ออกมานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือไอ้ผลลัพธ์ที่เป็นลิสต์นั่นแหละนะครับผมก็หาอินเด็กซ์อันแรกนะครับทายซิว่าผลลัพธ์ก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับอันนี้เริ่มเป็น2ชั้นนะครับ2ชั้น2มิตินะครับลิสต์ซ้อนอยู่ในลิสต์นะครับซึ่งจริงๆก็ไม่ยากอะไรนะครับสามารถเข้าใจได้นะครับเห็นมั้ยครับตัวนี้โชว์ลิสต์ตัวนี้ออกมานะครับและในลิสต์ตัวนี้นะครับนะครับมันก็เหมือนอย่างนี้นะครับเหมือนอย่างนี้สมมติว่าผมให้ r แล้วกันนะครับเท่ากับ y 1อย่างนี้ใช่ไหมครับตัวที่ r คืออะไรแล้วหลังจากนั้น0นะครับก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าผมใช้ตัวแปร r เป็นทางผ่านเท่านั้นเองนะครับทางผ่านในการเก็บข้อมูลนะครับอันนี้ก็ช็อตคัทหน่อยนึงนะครับการเข้าถึงข้อมูลในลิสต์ก็ไม่ยากแล้วใช่ไหมครับนะครับแล้วก็ลิสต์นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะสามารถนะครับสไลซ์ได้นะครับไม่ต่างกับสตริงเช่นเดียวกันนะครับไหนดูซิ t คือตรงนี้ถ้าผมบอกว่า t 1ไปจนถึง3จะได้อะไรเอ่ยนะครับ0 1 2นะครับจนถึงก่อน3ใช่ไหมครับก็คือก็ได้สแคปตรงนี้ก็ได้2 3ออกมาได้เป็นลิสต์ใหม่โชว์ลิสต์ใหม่มานะครับนะครับที่นะ2เป็นต้นไปจนถึงสิ้นสุดนะครับ0 1 2เป็นต้นไปจนถึงสิ้นสุดนะครับ slicing ที่บอกว่าผมเอาทั้งหมดเลยตั้งแต่ตอนแรกเลยนะจนมาถึงสักประมาณ4แล้วกันถึง4ไม่มีประมาณถึง4นะครับก็ได้อะไรเอ่ย0 1 23และก่อน4นะครับก็กลายเป็น1 2 3 4นะครับนี่คือการสไลซ์นะครับสไลซ์อย่างนี้นะครับคำว่าสไลซ์พิมพ์นะนะครับสไลซ์นะครับก็คือการเฉือน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 นะครับบางๆบางๆนั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องที่เราก็ได้เรียนรู้มาก่อนหน้านี้ในสตริงนะครับตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่าลิสต์นะครับก็สามารถสไลซ์ได้อย่างสะดวกทีเดียวนะครับจริงๆแล้วเวลาเราสไลซ์เนี่ยนะครับมีตัวนึงนะครับถ้าตัวนี้ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมีนะโคลอนอันเดียวนะครับไม่มีบอกเริ่มต้นไม่มีบอกสิ้นสุดผลลัพธ์ก็คือนะครับไม่โชว์อะไรออกมาเลยนะครับอ้อโทษทีนะครับไม่ได้สินะครับที่นะครับมันต้องโชว์นะครับไม่มีเริ่มต้นและสิ้นสุดนะครับมันก็คือทั้งหมดนั่นเองนะครับมันก็คือทั้งหมดนั่นเองนะครับเพราะว่าเริ่มต้นใดๆก็ได้สิ้นสุดใดๆก็ได้นะครับก็คือทั้งหมดครับนั่นเองที่จะแสดงออกมาบนหน้าจอนะครับนี่คือนะครับตอนนี้เรารู้จักลิสต์และการสร้างลิสต์ก็ไม่ยากเลยการสร้างลิสต์ย่อยๆมาจากลิสต์ใหญ่ก็ไม่ยากเลยสไลซ์มันออกมาใช่ไหมครับการเข้าถึงอิเลเมนต์นะครับที่อยู่ในลิสต์ก็ไม่ยากนะครับการระบุอินเด็กซ์ก็ไม่ยากเช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับได้เริ่มต้นตรงนี้แล้วนะครับในภาษาอื่นนะครับ data structure ที่เป็น list โอ้กว่าจะเขียนได้แค่นี้เรื่องใหญ่เลยนะนะครับภาษา Python ง่ายแค่นี้นิดเดียว
นะครับแต่เชื่อไหมเอ่ยว่าภาษาง่ายๆอย่างนี้แหละนะครับที่เขาใช้เขียน Google เขาใช้เขียน Instagram เขาใช้เขียน YouTube กันนะครับซึ่งนะครับความนี่คือสูงสุดคือสู่สามัญนะครับภาษา Python นะครับแล้วตอนนี้เราจะเริ่มเข้าสู่ความแตกต่างระหว่าง list กับ string แล้วนะครับ string มันเป็น data structure ที่ immutable นะครับหมายความว่านะครับแก้ไขไม่ได้นะครับแก้ไขไม่ได้นะครับ element แต่ละ element แก้ไขไม่ได้แต่ว่า list มัน mutable นะครับมาดูกันสิครับนะ t เป็นอย่างนี้แล้วผมบอกว่า t 0ผมอยากให้ t 0เป็นTrue นะครับดูทีหน่อยครับเห็นไหมครับ Data เปลี่ยนไปนะครับ Data เปลี่ยนไปผมสามารถเปลี่ยนไปได้เปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ด้วยนะครับผมว่าที่1ผมอยากให้เป็น String ว่า Hello World นะครับดูทีสิครับก็เป็นอะไรนะครับเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับที่1เป็นอะไรเอ่ยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงได้นะครับการเปลี่ยนแปลงได้นะครับการเปลี่ยนแปลงได้ของlist นะครับซึ่งตรงนี้จะมีประโยชน์มากเราจะใช้ list ในการเก็บข้อมูลในระหว่างที่เรากำลังประมวลผลข้อมูลต่างๆในเครื่องคอมพิวเตอร์เรานะครับเราก็คือการทำงานก็เป็นการประมวลผลแล้วก็เก็บข้อมูลดึงจาก list ใส่นี้ใส่ list โน้นจาก list โน้นใส่ list นี้นะครับนั่นคืองานที่เราทำเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ user ต้องการนะครับเรามี operator in ด้วยนะครับผมอยากรู้ว่า3อยู่ใน t หรือเปล่านะครับก็สามารถใช้พิสูจน์ได้เหมือนกันนะครับ operator in นะครับสะดวกจังเลยภาษา Python ที่ผมชอบใจก็คือเขียนสั้นๆง่ายๆนะครับแล้วก็ได้คำตอบนะครับทันทีนี่คือความสามารถในการนะครับ mutable นะครับหรือว่าเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็การใช้ in operator นะครับ mutable and in operator ที่เราผ่านไปในหัวข้อเมื่อกี้นะครับคราวนี้เรามานะครับ traversal นะครับท่องไปใน list กันบ้างหน่อยสิครับนะครับก็เช่นเดียวกันกับ string นะครับ list เป็น iterator เช่นเดียวกันนะครับมาลองเขียนโปรแกรมกันสักหน่อยสินะครับผมให้ fruit เป็น list ของผลไม้ banana นะครับ orange นะครับแล้วก็ mango นะครับคราวนี้ผมจะนะครับ iterate ผมจะ travel ผมจะจัดประมวลผลข้อมูลทีละรายทีละอันทีละอันทีละอันที่อยู่ในตัวแปร fruits ซึ่งเป็น list นี้อย่างไรนะครับก็ใช้ for loop ไงครับ fruit for fruit in fruit fruits นะครับผม for loop แล้วก็ print นะครับ fruit นะครับดูสิครับว่าจะเป็นอย่างไรขั้นแรกเราก็ต้องเซฟก่อนใช่ไหมครับเซฟไปที่ document แล้วก็ตรงนี้เซฟไฟล์ name ชื่อว่า list นะครับ .py นะครับโปรแกรมภาษา Python นามสกุล .pyแล้วเรากด F5 นะครับก็คือรันตรงนี้นะรันโมดูล F5 นะครับรันดูซินะครับปุ๊บ for loop ทำงานแล้วนะครับเอามาทีละอันแล้วก็ print ออกมาบนหน้าจอ banana orange mango นะครับตรงตามที่เราต้องการเลยนะครับเราสามารถนะครับใช้ index ได้ด้วยนะครับเอาให้นะครับfor i นะครับ in range นะครับเราใช้ range อีกแล้วนะครับ range ของความยาวนะครับของ fruit นะครับแล้วเราก็ print นะครับคราวนี้เราไม่มีตัวแปร fruit ที่ไม่เติม s เราก็ใช้ fruit ที่เป็น list โดยตรงแล้วก็ให้ index ก็คือ i ใช่ไหมครับพอความยาวสมมติความยาวเท่าไหร่เอ่ยมีความยาวก็เป็น3ใช่ไหมครับมันคือ range 3นั่นเองนะครับ range 3แล้วก็ for i นะครับก็คือมันก็จะปล่อยมาที0 1 2นะครับตอนนี้เราก็จะ print fruit 0 fruit
Index 1แล้วก็ Fruit Index 2นั่นก็คือ Banana Orange Mango ดูสิครับว่ามันจะทำงานอย่างนั้นหรือเปล่านะครับ Save แล้วกด F5 นะครับใช่เลยนะครับทำงานอย่างนั้นนะครับนี่เองนะครับได้ลองใช้นะครับ String Formatting ดูสินะครับเรา Print Index นะครับแล้วก็ตามด้วย Stringเท่ากับแล้วก็ตามด้วย string นะครับแล้วก็โอเคเราใช้แบบโมเดิร์นดีกว่านะนะครับหรือว่าแบบใหม่นะครับแล้วก็เท่ากับนะครับ format นะครับแล้วก็ print i นะครับแล้วก็ fruit ที่อยู่ใน i ตรงนี้นะครับลองดูสิครับ save แล้วก็ f5 รันนะครับ0เท่ากับ banana 1เท่ากับ orange 2เท่ากับ mangoString formatting ซึ่งเราพูดถึงในวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับก็สะดวกเลยคราวนี้นะครับเราก็สามารถเห็นสิ่งที่ print ออกมาบนหน้าจอได้นะครับนี่คือการ traversal นะครับนะครับเพราะว่า list เป็น iterator นะครับเหมือน string นะครับที่เราทำก่อนหน้านั้นนั่นเองนะครับที่เราเรียนรู้ในวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับคราวนี้เรามาดู operator อันนี้ผมคอมมิตก่อนนะมาเรียนรู้เกี่ยวกับนะครับ list operator กันบ้างสิครับนะครับ operator บวกลบคูณหารนี่แหละนะครับทำอะไรได้บ้างเอ่ยกับ list นะครับลืมนะนะครับเราเคยเอา string มาบวก string ได้แล้วดูซิว่าถ้าเราอะไรที่คล้ายๆกับ string นี่แหละนะครับเอามาบวกกันได้ไหมนะครับให้ a เป็น1 2 3 b เป็น4 5 6ดูซินะครับA คืออะไร B คืออะไรชัดเจนนะครับ A บวก B ได้อะไรเอ่ยนะครับ1 2 3 4 5 6เดากันได้ใช่ไหมครับนะครับ A คูณ2จะเป็นยังไงเอ่ยนะครับก็เป็น list นั่นแหละนะครับที่นะครับยาวขึ้นมานะครับ2รอบนะครับนะครับนี่คือ operatorก็ว่าง่ายๆก็เอา list มารวมกันก็ใช้เครื่องหมายบวกนะครับจะนะครับ repeat หรือว่าขยาย list ให้เป็นกี่รอบกี่รอบกี่รอบก็ใช้เครื่องหมายคูณนะครับก็สะดวกดีนะครับนี่คือ operator นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย list นะครับก็มีนะครับ list method นะครับเช่นเดียวกันนะครับซึ่งให้เราเรียนรู้ในการใช้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมคงอธิบาย list method ไม่หมดหรอกนะครับก็เลยบอกอยากบอกผู้เรียนว่าสิ่งที่ผู้เรียนควรทำก็คือควรอ่าน document นะครับของภาษา Python ด้วยนะครับที่นี่ครับนะครับแล้วก็หนังสืออื่นๆเกี่ยวกับภาษา Python นะครับประกอบนะครับเราจะเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ดีก็ต้องเป็นนักอ่านนะครับอย่างในส่วนที่เกี่ยวกับ data structure นี่เองเห็นนะครับใน data structure เนี่ยรายการเกี่ยวกับ list นะครับที่เป็น method ก็คือ list แล้วก็ dot notationนะครับโอเคมีเยอะเลย append extend insert remove pop clear นะครับโอเค index count sort reward เยอะมากมายนะครับเดี๋ยวมาลองใช้กันดูสักตัว2ตัวดูซิว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าอย่างที่ได้บอกก็คือเราต้องเรียนรู้ต่อในรายละเอียดกันเองนะครับมาดูกันสิครับลองกันดูนะนะครับเราบอกว่าเมื่อกี้เรามี A แล้วนะนะครับเรามี B แล้วครับคราวนี้เราบอกว่าจะให้นะครับ a นี่แหละนะครับ extend a ดับ extend ขยาย a นะครับด้วย b นะครับ extend แปลว่าขยายนะครับ enter ครับไม่มีอะไรโผล่บนหน้าจอแต่ถ้าเราลองพิมพ์ n พิมพ์ a แล้วดูค่าดูสิครับb มากลายเป็นส่วนหนึ่งของ a ไปเรียบร้อยแล้วแต่ b ก็ยังอยู่นะนะครับ b ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่คือการ extend นะครับแล้วเราบอกว่าโอเค a นี่นะเราอยากจะ append หรือว่าเพิ่ม7 enter ดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นลองดูเองนะครับ7มาโผล่แล้วเห็นไหมครับ7มาโผล่แล้วนะครับนี่คือการ append ก็คือเพิ่มเข้าไปนะครับเห็นไหมครับ extend append นะครับ
A insert ที่นะครับ index เลข0นะครับแล้วก็ index value ที่เพิ่มเข้าไปก็คือ0นะนะครับตัวนี้อย่างงงนะตัวนี้คือ index นะครับแล้วก็ตัวนี้คือ value ที่เพิ่มเข้าไป enter สิครับแล้วก็ดูผลลัพธ์เห็นไหมครับ0มาโผล่ที่ index แรกสุดก็คือ index 0นะครับโอ้ไม่ยากเลยนะนะครับไม่ยากเลยนะครับผมว่าผมอยากจะ removeนะครับ7ออกแล้วกันนะครับพิมพ์ปึ้งดู A 7หายไปแล้วนะครับนี่คือ list method นะครับนี่คือสิ่งที่เราก็จะทำกันอยู่กับ list อย่างนี้แหละครับเวลาเพื่อการประมวลผลข้อมูลนะครับซึ่งเวลาประมวลผลข้อมูลจริงมันไม่ใช่1 2 3 4 5 6 7อย่างนี้นะครับแต่มันคือข้อมูลเช่นถ้าสมมติเราต้องการประมวลผล address book นะครับหรือว่าข้อมูลราคาของสินค้าที่เราขายนะครับก็คือรายการของสินค้ารายการของลูกค้ารายการของโน้นรายการของนี่รายการของนั้นเราก็สามารถใช้ลิสต์ได้ทั้งหมดนั่นเองนะครับมีประโยชน์มากๆนะครับการเขียนโปรแกรมภาษา Python กลายว่างานส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับการเขียนกับลิสต์นั่นเองนะครับโอเคนี่คือไฟล์เมื่อกี้ของเรานะนะครับและนี่คือShell ของเรานะครับเดี๋ยวเราก็จะเรียนรู้กันต่อไปต่อจากนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการประมวลผลลิสต์นะครับ3แบบที่จะเป็นที่อธิบายกันเยอะเลยนะครับพูดถึงกันเยอะเลยนะครับก็เป็นแพทเทิร์นนะครับในการประมวลผลลิสต์นะครับนั่นก็คือ map นะครับ reduce and filter นะครับนี่คือ3คำนะครับ3คำที่ผู้เรียนเขียนโปรแกรมจะเป็นแพทเทิร์นนะเป็นรูปแบบที่จะได้ทำความเข้าใจและใช้กันนะครับแมปคืออะไรเอ่ยนะครับแมปนะครับคือการสร้างฟังก์ชันนะครับที่เปลี่ยนลิสต์หนึ่งไปเป็นลิสต์อีกลิสต์หนึ่งนะครับแมปนะครับทำการนะครับทำให้ลิสต์หนึ่งกลายเป็นอีกลิสต์หนึ่งนะครับมาดูตัวอย่างฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันที่เรียกว่าแมปกันนะครับโอเคเช่น capitalize นะครับแล้วรับพารามิเตอร์เป็น list นะครับแล้วหลังจากนั้น result response นะครับที่เราจะ return นะครับเป็น list ว่างๆ list หนึ่งนะครับแล้วก็ for นะครับ string นะใน in list t นะครับโอเคนะครับก็list ชื่อ r นะครับแล้วก็ append นะครับก็ element นี่แหละนะครับ capitalize มันซะนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อทำงานเสร็จแล้วก็ return r นะครับเห็นไหมครับว่าฟังก์ชันอย่างนี้ทำงานยังไงเอ่ยนะครับมาอ่านกันดูสิครับฟังก์ชันชื่อว่า capitalize นะครับรับ list เข้ามาตัวหนึ่งแล้วก็ return list ออกไปตัวหนึ่งนะครับนี่คือฟังก์ชันประเภท map นะครับและการทำงานก็คือนะครับ travel นะครับหรือว่าเรียงหาข้อมูลใน list นะครับตั้งแต่ตัวแรกถึงตัวสุดท้ายแล้วก็พอเจอแต่ละตัวก็ทำการประมวลผล list นั้นอันนี้การประมวลผลก็คือการนะครับทำเป็นตัวอักษรตัวใหญ่ซะนะครับตรงนี้เป็นต้นนะครับลองดูการทำงานของตรงนี้กันนะครับกด control save แล้วกด F5ผลลัพธ์คือไม่มีผลลัพธ์นะครับเพียงแต่ว่าผมมีฟังก์ชัน capital หลายให้ใช้แล้วนะครับแล้วผมให้ลิสต์ไปตัวหนึ่งนะครับ a b c d นะครับเป็นพารามิเตอร์กด enter สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับ a ใหญ่ b ใหญ่ c ใหญ่ d ใหญ่เห็นไหมครับ capital หลายนะครับจากลิสต์หนึ่งกลายเป็นอีกลิสต์หนึ่งนะครับจากลิสต์หนึ่งกลายเป็นอีกลิสต์หนึ่งนี่คือนามฟังก์ชันประเภท map นะครับฟังก์ชันอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เราพูดถึงนะครับในการทำงานเกี่ยวกับ list ก็คือ reduce นะครับรับพารามิเตอร์เป็น list นะครับ return result เป็น value นะครับก็คือประมวลผล list ทั้งหมดเพื่อหาผลสรุปอะไรบางอย่างนะครับคลาสสิกที่สุดก็คงจะเป็น summary นี่แหละครับนะครับรับพารามิเตอร์ sum เข้าไปนะครับแล้วก็ตัวแปรชื่อว่า sum น่าสนใจนะ
เราตั้งตัวแปรชื่อเดียวกับชื่อฟังก์ชันได้ด้วยนะครับลองดูกันเพราะนี่คือ local variable local พื้นที่นี้นะครับไม่เกี่ยวกับซัมนี้นะไม่เกี่ยวกันเลยนะครับนี่คือชื่อฟังก์ชันนี่คือชื่อตัวแปรนะครับแล้วก็ for x in t นะครับ sum บวกเท่ากับ x นะครับบวกเท่ากับเรารู้แล้วนะก็คือ sum เท่ากับ sum บวก x นั่นเองนะครับเขียนให้สั้นเข้าสั้นไว้นะครับหลังจากนั้นเมื่อทำการบวกตัวเลขทั้งหมดแล้วเราก็ return sum นะครับกด control save แล้วกด F5 นะครับผลลัพธ์ก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เรามีฟังก์ชันชื่อ sum ไว้ใช้ละนะครับไหนลองใส่พารามิเตอร์เป็น1 2 3 4 5 6 7นะครับเราสักแค่5พอนะครับ enter กลายเป็นคำตอบนะครับเป็น value แค่ value เดียวแล้วก็ value นั้นคือ15ถูกหรือเปล่าเอ่ยลองดูซินะครับนะครับ5 2บวก3นี่ก็เท่ากับ5 4บวก1นี่ก็เท่ากับ5นะครับ5บวกกัน3ครั้งเป็น15นะครับ1 2 3 4 5บวกกันนะครับทั้งหมดเป็น15ถูกต้องครับนะครับนี่คือฟังก์ชันประเภทนะครับฟังก์ชันประเภท reduce นะครับเวลาเราดีลกับ list นะครับเขาจะบอกสร้างแมปฟังก์ชันสิสร้าง reduce ฟังก์ชันสินะครับนักศึกษาก็จะเข้าใจนะมีฟังก์ชันอีกประเภทหนึ่งนะครับเรียกว่า filter function นะครับ filter function เนี่ยนะครับก็คือการ search นะครับรับ list นะครับรับ list เข้ามาแล้วก็ return value เหมือนกันนะครับแต่การ return value เนี่ย by finding นะครับvalue นั้นนะครับก็คือมีการค้นหานะครับเพื่อกระทำนะครับอะไรบางอย่างกับ value นั้นๆ นะครับทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับ value นั้นๆ นะครับหรือบางทีอาจจะ return ออกมาเป็น list ก็ได้นะครับ return list นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับก็คือรับ list ออกมาแล้วก็ทำอะไรบางอย่างกับข้อมูลที่อยู่ใน list นั้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์นะครับ filterนะครับเหมือนเวลาพูดถึงฟิลเตอร์นะสาพูดนึกถึงเครื่องกรองน้ำใช่ไหมครับเราเอาน้ำประปาใส่เข้าไปสิ่งที่ออกมาก็ยังเป็นน้ำอยู่นะครับแต่ว่ามันกรองอะไรบางอย่างออกไปใช่ไหมครับสิ่งที่เราไม่อยากได้ก็คือพวกไวรัสแบคทีเรียหรือว่าพวกโลหะหนักต่างๆนะครับนั่นคือนะครับนั่นคือฟังก์ชันประเภทฟิลเตอร์มาดูตัวอย่างกันซินะครับเราบอกว่าเราอยากได้ฟังก์ชันที่รับ list เข้าไปนะแล้วก็ return list ที่เป็น integer นะครับ element ที่เป็น integer ทั้งนั้นเท่านั้นนะครับเราบอกจาก list นั้นให้ r เป็น list ว่างๆก่อนนะครับ list เปล่านะครับแล้วก็ for x in t ทุก element นะif type ของ x นะครับเป็น int นะครับเราก็ให้ r append x นะครับก็คือเอาค่า x ไปใส่ใน r นะครับนี่คือการใช้ list method นะครับพอทำครบทั้งหมดแล้วก็ return r นะครับมาโอเคนะครับสั่งรันครับ f5 นะครับไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าทั้งหมดที่อยู่ในไฟล์เนี้ยเป็นการ define ทั้งนั้นเลยนะครับแต่อยู่ตรงนี้ปั๊บคราวนี้เราจะใช้นะครับฟังก์ชัน only in ละนะครับแล้วลองใส่1 2 3นะครับ true hello นะครับ c นะครับแล้วก็ a b c d f นะครับเห็นไหมครับว่าสิ่งที่เราให้เป็นพารามิเตอร์เนี่ยนะครับมีทั้งตัวเลขนะครับแล้วก็มีทั้งนะครับสตริงนะครับลองใส่ 1.1 ไปด้วยสินะครับที่เป็น float กด enter จะเกิดอะไรขึ้นเอ่ยนะครับปึ้งผลลัพธ์มาปรากฏว่าได้ list ใหม่ออกมานะครับที่เป็น filter out ไอ้พวกสิ่งที่เราไม่ต้องการออกไปนะครับนี่นะครับ 1.1 ไม่ใช่ integer นะครับไม่ใช่ตัวแปรไม่ใช่จำนวนเต็มแต่เป็นทศนิยมก็ถูกกรองไปด้วยนะครับฉะนั้นได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น1 2 3 4นะครับนี่คือหน้าตาของฟิลเตอร์
นะครับฟิลเตอร์ฟังก์ชันฉะนั้นเวลาพูดถึงลิสต์นะครับสิ่งที่หลีกไม่พ้นเราก็จะได้เห็นนะครับ map reduce and filter นะครับตามเข้ามานะครับเป็นประเภทของฟังก์ชันต่างๆนะครับที่เราจะต้องทำงานเกี่ยวกับลิสต์นะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเขียนโปรแกรมกันนะนะครับจะต้องเขียนโปรแกรมกันนะครับเพื่อจัดการเกี่ยวกับลิสต์โอเคนะครับคราวนี้เราไปยังหัวข้อต่อไปต่อนะครับโอเคนะครับผมลบตรงนี้ไปก่อนนะนะครับโอเคนะครับคราวนี้ในลิสต์นี่นะครับเรายังมี S มี A อะไรอยู่ไหมไม่มีเลยนะครับโอเคเพราะเรารีสตาร์ทไปแล้วนี่นะครับเรารีสตาร์ทไปแล้วนะฉะนั้นเราตั้ง S หน่อยสิตั้ง T ก่อนก็ได้นะครับ T เป็น1 2 3 4 5นะครับเรายังมีนะครับเมธอดประเภทพวกไว้สำหรับลบนะครับ element ในลิสต์อาทิเช่น T 0นะครับอย่างนี้ก็ลบได้เราดู T อีกทีนึงนะครับ0ก็ถูกลบไปแล้วนะครับจริงๆนี่ก็เป็น list method เป็น list method ที่เรียกว่า remove นะครับจริงๆแล้วเราน่าจะอธิบายตรงหัวข้อนี้เป็นหัวข้อเดียวกันกับlist method ก่อนหน้านี้นะครับสลับมานิดนึงสลับมานิดนึงแต่นี่ก็เป็นเรากำลังโชว์ list method ที่ช่วยในการ delete นะครับdelete remove อะไรดีล่ะผมอยาก remove 4ออกไปนะครับปึ้งดูทีอีกทีนึงนะครับ2 3 2 3 5 4หายไปแล้วเห็นไหมครับนี่ก็เป็น list method นะครับ list method ในการ deleteนะครับยังมีอะไรอีกนะเกี่ยวกับลิสต์นะครับที่เราทำได้นะครับยังอีกเยอะเลยนะครับเอาสลับไปหัวข้อต่อไปต่อแล้วกันนะครับเราพูดถึงลิสต์และพูดถึงสตริงนะครับหลายครั้งด้วยกันหัวข้อก่อนหน้านี้วิดีโอก่อนหน้านี้พูดถึงสตริงเป็นหลักหัวข้อนี้เราพูดถึงลิสต์แล้วเราบอกว่าลิสต์กับสตริงมีส่วนเหมือนกันก็เยอะส่วนต่างกันก็พอประมาณนะครับเรามาดูซิว่าลิสต์กับสตริงเนี่ยนะครับต่างกันตรงไหนบ้างนะครับ list กับ string เนี่ยนะครับทำงานร่วมกันได้อยู่เยอะเหมือนกันนะครับโอเคมาดูซิว่า list กลายเป็น string ก็ได้ string กลายเป็น list ก็ได้น่าสนุกนะครับผมให้ s เป็น string ชื่อว่า test ในมีข้อมูลว่า test นะครับผมบอกว่าผมจะสร้าง list ตัวนึงนะครับขึ้นมาจาก string ก็สร้างใช้ฟังก์ชัน list แล้วก็ให้ parameter เป็นสตริงตัวนั้นนะครับดูสิครับว่า T มีอะไรนะครับก็เป็นลิสต์ที่มีคาแรคเตอร์แต่ละตัวนะครับเป็นอิเลเมนต์อยู่ในนั้นนั่นเองนะครับเห็นไหมครับอย่างที่บอกนะครับว่าพอทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับสตริงนะครับ immutable ส่วนลิสต์มัน mutable สตริงแก้ไขไม่ได้ถ้าแก้ไขไม่ได้ต้องสร้างสตริงใหม่เลยในขณะ list นั้น mutable ก็คือแก้ไขเปลี่ยนแปลง element แต่ละตัวได้นะครับโอเคนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยบางทีเราก็เปลี่ยน string มากลายเป็น list แล้วก็จัดการกับตัวอักษรใน string ซะแล้วหลังจากนั้นเราก็ถึงค่อยสร้าง string กลับสร้าง string ใหม่ทีนึงอ่ะไหนลองดูกันซิผมบอกว่า s ให้เป็นนี่ดีกว่า mink นะครับ mink is a catครับโอเคนะครับผมผิดตรงไหนเอ่ยนะครับผมผิดเห็นตัวแดงๆผมผิดอีกแล้วผมผิดที่ผมเปิดเป็นนะครับดับเบิลโคดแล้วปิดเป็นซิงเกิลโคดเห็นไหมครับนะครับ S นะครับ mink is a cat นะครับโอเค S ถูกต้องนะครับคราวนี้ผมบอกว่า T เท่ากับ S แล้วก็ใช้ฟังก์ชันนะครับของstring ที่ split นะครับดูสิเกิดอะไรขึ้นนะครับปึ้งนะครับ s split string นี้นะครับเป็น element นะครับเป็น element นะครับโดย split ตามช่องว่างเห็นไหมครับนะครับเราก็ได้ list ขึ้นมาแล้วนะครับผมอยากรวมกันอีกผมเอา string ว่างๆนะขึ้นมาแล้วก็ใช้string method joy นะครับ joy นะครับแล้วก็ให้พารามิเตอร์ก็คือนะครับ list นะครับ list t นะ enter นะครับผลลัพธ์ก็คือ mink is a cat รวมกันแล้วนะครับเห็นไหมครับว่า
สลับกันไปสลับกันมาได้นะครับลองดูการใช้สปลิตอีกสักนิดเดิง P ให้เป็นเบอร์โทรศัพท์แล้วกัน081อะไรดี123นะครับ4567นะครับกด Enter นะครับนี่คือ P นะครับผมบอกว่าโอเคนะครับผมให้ T เท่ากับ P split แต่คราวนี้ไม่ได้ split ตามช่องว่างเพราะไม่มีช่องว่างนะครับแต่ให้ split ตามเครื่องหมายขีดนะครับ enter สิครับปึ้งดูซิว่า T มีอะไรนะครับ split ตามเครื่องหมายขีดจริงๆด้วยนะครับคราวนี้ผมจะรวมกันใหม่ใช้นะครับเครื่องหมายขีดนี่แหละแล้วเขาบอกว่าขอ join นะ join T enter นะครับกลับมารวมกันอีกแล้วนะครับ list กับ string นะครับ convert กลับกันไปกลับกันมาได้นะครับจาก list นะจาก string ที่เป็นรายการของตัวอักษรต่อกันไปนะครับสามารถ convert มาเป็น list ของตัวอักษรได้แล้วก็สามารถ convert นะครับ convert คือแปลงนะครับภาษาอังกฤษอีกละนะครับแปลงมาเป็นstring ต่อได้จาก list เป็น string เนี่ย string เป็น list นะครับก็อันนี้นะครับแต่ความแตกต่างชัดๆของนะครับ string กับ list ก็คือ string นะครับ immutable นะครับแก้ไขไม่ได้นะครับเราสามารถเอา string มาสร้าง string ใหม่ได้แต่ว่าแก้ไข string นั้นเองไม่ได้ในขณะเดียวกัน list เนี่ยนะครับ mutable นะครับแก้ไขได้นะครับแก้ไข element แต่ละ element ได้นั่นเองนะครับนั่นคือส่วนของความแตกต่างระหว่าง string กับ list นะครับส่วนเรื่องต่อไปนี้จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเวลาเราต้องจัดการเกี่ยวกับ list นะครับคือเรื่องเกี่ยวกับ object นะครับแล้วก็ value ที่อยู่ในหน่วยความจำนะครับมาดูกันสักหน่อยสิครับนะครับเราให้นะครับ a นะครับเท่ากับนะครับ bananaนะครับ b นะครับเท่ากับ banana นะครับดูซิว่านะครับ a เนี่ยนะครับ id ของ a อยู่ที่ไหนเอ่ยนะครับ id นะครับของ b อยู่ที่ไหนเอ่ยนะครับ id ของ a และ id ของ b ปรากฏว่าเป็น id เดียวกันนะครับมีคำสั่งภาษา python อีกมี operator อีกตัวหนึ่งชื่อว่า isa is b หรือเปล่านะครับ true นะครับแน่นอนครับเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะว่า string เนี่ยนะครับมันเป็น immutable ฉะนั้นเพื่อประหยัดพื้นที่หน่วยความจำ python ก็เลยสร้างขึ้นมาตัวเดียวนะครับตัวเดียวแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ user ต้องการใช้ string ที่ string เดิมนี้นะครับก็จะชี้ไปที่ที่เดียวกันนะครับคราวนี้มาดู list บ้างนะครับ list เท่ากับ1 2 3นะครับ enter b เท่ากับ1 2 3แล้วคำถามก็คือแล้ว a is b หรือเปล่านะครับ false ไม่ใช่นะครับมาดู id ด้วยกันดีครับ id e ของ a เป็นตัวนี้นะครับ id ของ b เป็นตัวนี้นะครับอยู่คนละที่ลงท้ายด้วยเลข8เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่อยู่คนละที่กันนะครับลองดูตัวเลขดีๆนะครับดูตัวเลขดีๆนะครับอยู่คนละที่กันนะครับคนตัวเลขคนละตัวกันนะครับตัวเลขคนละตัวกันนะครับฉะนั้นเนี่ยนี่คือเป็นตัวอย่างนะครับว่า a กับ b นะครับเวลา immutable นะครับก็คือมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นใช้พื้นที่เดียวกันได้นะครับแต่พอ mutable มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับฉะนั้นก็ต้องจองพื้นที่ในความจำที่ต่างกันนะครับคราวนี้สมมุติว่านะครับเราให้ c เท่ากับ a อย่างนี้ล่ะนะครับเราจะได้พื้นที่เดียวกันไหมนะครับลองดู id ของ c ดูสิครับนะครับปรากฏว่าชี้ไปที่เดียวกันนะครับกับ a นะครับถามว่า c is a หรือเปล่าถูกต้องครับ c คือ a นะครับปรากฏว่า c ชี้ไปที่เดียวกันกับ a นะครับตรงนี้เนี่ยผู้เรียนต้องเข้าใจให้ดีนะครับว่าตัวแปรนะครับมันก็เป็นเพียงชื่อนะครับของพื้นที่เก็บข้อมูลในหน่วยความจำพื้นที่เก็บข้อมูลในหน่วยความจำนั้นนะครับก็คืออ็อบเจกต์นะครับที่อยู่ตรงนั้นอ็อบเจกต์ที่มีแวลูที่อยู่ตรงนั้นนั่นแหละนะครับมันไม่มีชื่อฉะนั้นมันก็ต้องใช้ตัวแปรมาชี้นะครับเป็นชื่อของมันว่าอยู่ตรงไหนนั่นเองนะครับ
ครับคราวนี้เนี่ยถ้าเป็น immutable มันชี้ไปที่เดียวกันได้ไม่เป็นไรหรอกเพราะมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็น mutable จะมีการเปลี่ยนแปลงนั้นก็ต้องสร้างพื้นที่ในการเก็บข้อมูลพื้นที่ใหม่นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตั้งตัวแปร d นะครับเท่ากับ c นะครับ d is a หรือเปล่าใช่นะครับกระบวนการมีแสดงว่าตอนนี้เนี่ยทั้ง a ทั้ง c และ d นะครับชี้ไปที่ที่เดียวกันแล้วใช่ไหมครับชี้ไปที่ที่เดียวกันนะครับการทำอย่างนี้เรียกว่า alias นะครับ alias นะครับนะครับคิดถึงเหมือนชื่อเล่นนะครับว่าผมชื่อธวัชชัยผมมีชื่อเล่นชื่อหนึ่งนะครับผมชื่อปิยวิทย์นะครับลูกชายผมชื่อปิยวิทย์นะครับชื่อเล่นชื่อต้นไม้เห็นไหมครับนะครับระบุที่คนคนเดียวกันนะครับแต่คนละชื่อนะครับนั่นคือความหมายของ aliasing นะครับและความหมายของ object นะครับอย่าลืมนะครับ object อยู่ในหน่วยความจำมี value นะครับไม่มีชื่อนะนะครับแต่มี ID นะแต่มี ID มีหมายเลขประจำตัวนะครับเราก็สร้างตัวแปรเพื่อชี้ไปยัง object เหล่านั้นนะครับใช้ตั้งตัวแปรหลายตัวก็ได้นะครับตัวแปรตัวเดียวก็ได้นะครับนั่นคือความหมายของตัวแปรนะครับในรายละเอียดมากขึ้นและความหมายของชื่อที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับคราวนี้มาถึงเรื่องสุดท้ายที่เกี่ยวกับ list นะครับก็คือการให้ list เป็น argument นะครับแก่ฟังก์ชันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาเราให้ argument ไปแก่ฟังก์ชันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะไปสร้าง local variable นะครับในฟังก์ชันนั้นใช่ไหมครับถ้าเป็นตัวแปรที่เป็น primitive หรือว่าตัวแปรพื้นฐานอันนั้น integer boolean float string อะไรพวกนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็น list ไม่ใช่นะครับมาดูกันสิครับถ้าบอกว่า delete head สมมติรับตัวแปรเป็นลิสต์ตัวหนึ่งนะนะครับแล้วก็การทำงานก็คือการ delete นะครับ element แรกสุดนะครับที่อยู่ในลิสต์นั้นๆผม save แล้วผมก็กด F5 เพื่อรันนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ตอนนี้ผมมีนะครับฟังก์ชัน delete head ให้ใช้งานแล้วนะครับไหนผมรอเมื่อกี้ A อยู่ไหนเอ่ยผม restart แล้วนี่นะเอาใหม่ A เท่ากับ 1, 2, 3นะครับเมื่อกี้ restart อยู่ตรงนี้นะครับA เท่ากับ1 2 3แล้วก็คราวนี้นะครับผม delete head พิมพ์ผิดฮะ delete head A enter ครับนะครับมาดูซิว่า A เป็นยังไง A เหลือ2กับ3นะครับสิ่งที่ผ่านไปให้นะครับสิ่งที่ผ่านไปให้ delete head เนี่ยนะครับก็คือ reference นะครับเขาเรียกว่า pass by reference นะครับเอาให้ถูกภาษาอังกฤษหน่อยนึงนะครับ passing by reference นะครับก็คือสิ่งที่ส่งมาให้เนี่ยนะนะครับคือreference หรือพื้นที่อ้างอิงนะครับที่อยู่ในหน่วยความจำนั้นใช่ไหมครับพื้นที่อ้างอิงที่อยู่ในหน่วยความจำฉะนั้นเนี่ยพอคำสั่ง delete นะครับ element แรกของ t นะมันไป delete พื้นที่ที่อยู่ในหน่วยความจำที่ก่อนหน้านี้เนี่ยใน global เนี่ยมันชี้ด้วยตัว a นะครับแต่ใน local เนี่ยมันชี้ด้วยตัว t เห็นไหมครับใน local มันชี้ด้วยตัว t ใน global มันชี้ด้วยตัว a แต่มันชี้ไปที่เดียวกันนะครับชี้ไปที่เดียวกันฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตามพื้นที่นั้นนะครับพอโปรแกรมฟังก์ชันทำงานเสร็จปุ๊บนะครับพื้นที่นั้นก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับนี่คืออันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแพสนะครับหรือว่าให้ argument ที่เป็น immutable data นะครับมันส่งข้อมูลมาตรงๆเลยไม่มีการแก้ไขอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะมันแก้ไขอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรา pass parameter ให้แก่ฟังก์ชันที่เป็น mutable นะครับมันส่ง reference นะครับหรือว่าการชี้อ้างอิงนะครับไปยังพื้นที่ที่เก็บข้อมูลตรงนั้นนะครับพื้นที่เก็บข้อมูลตรงนั้นฉะนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนะครับภายในฟังก์ชันมันไปเปลี่ยนแปลงที่พื้นที่ตรงนั้นจริงๆใช่ไหมครับพอมันเปลี่ยนแปลงพื้นที่ตรงนั้นจริงๆข้อมูลที่อยู่ตรงนั้นก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับเห็นความแตกต่างนะครับเห็นความแตกต่างตรงนี้นะครับเห็นความแตกต่าง
นะครับซึ่งตรงนี้ต้องเข้าใจให้ดีนะครับจะเข้าใจตรงนี้ให้ดีก็ต้องทดลองนะครับทดลองนี่เปิดนะครับไอดอลอย่างที่ผมทำนี่แหละพิมพ์ไปพิมพ์มาลองผิดลองถูกลองไปลองมานะครับสนุกดีนะครับผมชอบอย่างในการเขียนโปรแกรมภาษา Python ก็คือเมื่อใช้สอนเขียนโปรแกรมมันสนุกครับนะครับมันสนุกเพราะว่ามันเรียบง่ายนะครับมันเรียบง่ายที่จะเรียนรู้ไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากซับซ้อนมากมายทั้งที่ภาษามันสามารถทำงานได้ซับซ้อนมากนะครับซับซ้อนมากโดยเฉพาะทางด้านการเงินนะครับทางที่ซับซ้อนเนี่ย Python ใช้ได้สบายสบายเลยนะครับแล้วก็เป็นการทางการเงินเนี่ยนะครับใช้กันเยอะมากด้วยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคนะครับสำหรับวิดีโอนี้ที่เกี่ยวกับ list ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเรียนเกี่ยวกับ data structure ตัวอื่นๆต่อไปในวิดีโอต่อๆไปได้แก่ dictionary นะครับแล้วเราก็จะเรียนเกี่ยวกับ tuplesแล้วก็เรียนการเก็บข้อมูลในไฟล์นะครับพวกนี้ก็เกี่ยวกับ data structure ทั้งนั้นนะครับแล้วเราก็มีข้อมูลพร้อมแล้วที่จะเขียนโปรแกรมนะครับกับภาษา Python ต่อไปนะครับสำหรับวิดีโอนี้จบเพียงเท่านี้ครับ